พอดีว่าติตีเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวจะไปต่างประเทศนะครับพอดีผมแนะนำคนรู้จักให้ติตีเนี่ยไปทำงานที่นู่นนะครับแล้วตำแหน่งงานนั้นที่ได้เนี่ยก็ดีด้วยนะครับแล้วงวดนี้ของดีหรือเปล่าวะต้องดีสิครับผมเนี่ยเช็คมากับแกเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงนิกไม่นิกนิกมึงแรงเยอะมากจริงไหมมึงแรงเยอะจริงไหมไม่ได้ฉันไม่ยอมให้แกมาคบกับลูกสาวฉันหรอกเป็นแค่คนส่งของกระจกกระจอกอ่ะเอามันออกไปเลยนะลูกแม่จะเย็นๆก่อนสิไม่เย็นแล้วนี่แกจะคบกับลูกสาวฉันแล้วก็นะไปทำตัวเองให้มันรวยก่อนได้ไหมฮะแล้วค่อยมาคบกับลูกสาวฉันออกไปเลยออกไปพอเธอที่ตีพี่เข้าใจสิ่งที่แม่ต้องการพี่ไปก่อนนะไม่เอาของพี่อ่ะโอ้ยกระจอกเอ้ยไปดูสารลูกตัวเองเลยนี่ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องไปคบกับมันเลยนะฮัลโหลติตีเหรอลูกก็อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่รีบกลับมาบ้านได้แล้วนะแม่เนี่ยมีคนจะแนะนำให้แกรู้จักอย่าดื้อได้ไหมรีบกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยแค่นี้คนนี้ลูกสาวนะเองนะชื่อติตีนี่ยังโสดยังไม่มีแฟนนะจ๊ะแม่จริงเหรอครับน่ารักยังไงนะครับใช่ไหมล่ะนี่ซันน่ะก็เป็นหลานชายของเพื่อนแม่เองเพิ่งเรียนจบจากนอกเลยนะบ้านรวยมากติตีน่ะต้องพบซันคุยนะลูกยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ปังยินดีเช่นกันครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาคุยต่อได้จ้ะนี่ติตีแกน่ะต้องจับเขาให้ได้เลยนะคนหล่อรวยแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะลูกแม่แต่หนูมีแฟนแล้วนะนี่ไอ้กระจอกน่ะเหรอแกน่ะเลิกไปเลยนะฉันไม่เอาหรอกลูกเขยกระจอกแบบนั้นน่ะนี่มันต้องอย่างซันนี่หล่อรวยลูกนะเชื่อแม่รับรองสบายใช่ไหมนะแกจริงนะแกไปบอกเลิกพี่ชัยหรอสงสารเขาด้วยนี่เปิ้ลฉันก็มีสิทธิ์เลือกป่ะแกจะให้ฉันอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตแบบนั้นต่อไปไม่ได้หรอกนะแต่แกกับเขาอ่ะก็คบกันมาหลายปีแล้วนะแกไม่เสียดายความรักที่เขามีให้แกเลยหรอเปิ้ลเดี๋ยวนี้นะความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้มันต้องมีเงินด้วยแล้วนี่แกดูสิตั้งแต่ฉันคบกับพี่ซันเห็นไหมว่าชีวิตฉันดีขึ้นขนาดไหนแต่ฉันว่านะพี่ซันของแกอ่ะฉันคิดว่าไม่น่าโอเคอ่ะนี่เปิ้ลที่แกพูดแบบเนี้ยเพราะแกอิจฉาชีวิตฉันใช่ไหมที่มันดีกว่าแกเนี่ยฉันไม่ได้อิจฉาแกเลยนะฉันเป็นเพื่อนแกฉันเตือนแกด้วยความหวังดีฉันไม่อยากให้แกพลาดอ่ะแกเก็บความหวังดีของแกเอาไว้ใช้กับคนอื่นเถอะเพราะตอนนี้ฉันสบายมากชีวิตฉันดีดีถ้าแกไม่เชื่อฉันนะฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดกับแกละขอตัวแล้วกันชาเฮ้ยถอดโหนี่ห้องของพี่ซันเหรอคะใช่ครับชอบเลยนะครับหลังใหญ่โตมากเลยค่ะเอางี้นะติ๊ตี่เดี๋ยวติ๊ตี่เนี่ยไปรอพี่ที่ห้องนอนก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปนะพอดีพี่ขอคุยธุระแป๊บนึงก็ได้ค่ะฮัลโหลครับเสี่ยของพร้อมแล้วครับเสี่ยบอกลูกค้าเนี่ยมาได้เลยครับงั้นเหรอแล้วงวดนี้ของดีหรือเปล่าวะต้องดีสิครับผมเนี่ยเช็คมาตลอดแล้วดีเยี่ยมเสี่ยครับ
ส่วนไอ้นี่พนันบอลเนี่ยถือว่าเราหายกันแล้วกันนะครับได้ก็ได้นี่ก้อนนั้นฉันยกให้แกก็ได้ของครับเข้ามาเลยค่ะพี่ซานติไม่ได้ล็อกประตูแกเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงสงสัยจะโดนในซันหลอกมาขายตัวอีกแล้วอ่ะสินี่ไม่รู้อ่ะไปซันเนี่ยมันเป็นพี่พนันบอลคงจะโดนหลอกมาขายตัวใช้หนี้มันได้ไม่จริงฉันไม่เชื่อนั่งพูดมาไม่นี่แรงเยอะใช่ไหมแรงเยอะใช่ไหมสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีซานมาแล้วเหรอลูกคุณน้าครับคุณน้าเนี่ยผมมามีอะไรหรือเปล่าครับคือน้าติดต่อทิติไม่ได้เลยอ่ะตั้งแต่เขาย้ายไปอยู่กับซานน่ะมีอะไรกันหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรหรอกครับพอดีว่าทิติเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวจะไปต่างประเทศนะครับดีผมแนะนำคนรู้จักให้ทิติเนี่ยไปทำงานที่นู่นนะครับแล้วตำแหน่งงานที่ได้เนี่ยก็ดีด้วยนะครับโอ้แหมดีใจจริงๆเลยนะแป๊บนึงนะครับพอดีว่าติตี้เนี่ยเขาฝากเงินแม่คุณนะ 200,000 นะครับติตี้นี่เขาก็ตันอยู่มากนะครับถึงไม่ได้อยากใกล้คุณแม่เนี่ยแล้วก็ยังฝากเงินมาให้ด้วยแหมติตี้นี่จิตใจงามจังเลยเนาะครับยังไงนะก็ขอบคุณซันมากเลยนะที่ช่วยดูแลติตี้ให้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะดูแลติตี้ให้ดีสุดแล้วก็เงินเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกเดือนเลยนะครับขอบใจมากเลยนะจ๊ะครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีว่าผมมีงานต้องเคลียร์นิดหน่อยนะครับได้เลยจ้ะขอตัวก่อนนะครับจ้าโชคดีครับจ้าเงินสดสดใช้อะไรดีล่ะเนี่ยได้ทุกเดือนเดือนสองแสนเนี่ยมานี่โอ้ยเป็นไงเป็นไงแกพาพี่มาทำไมที่นี่อยู่วะ
โอ้โหเฮียนี่เฮียต้องหัดเปิดประสบการณ์บ้างเข้าใจป่ะแถวเนี่ยบ้านเพื่อนผมเองเดี๋ยวผมพาไปเจอเด็กคนนึงยังเด็ดโอ้ยทำไมมันดูน่ากลัวจังวะดีเฮียเอานะมันดูเฉพาะในกลุ่มลับเฮ้ยแต่เสียตังค์เปล่าๆอ่ะพี่กลับดีวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮียเฮียเมื่อก่อนเนี่ยนะเฮียจนเฮียไม่มีตังค์แต่ตอนเนี้ยเฮียรวยแล้วเป็นถึงเจ้าของธุรกิจจะไปกลัวเสียดายตังค์ทำไมฮะเชื่อผมเดี๋ยวผมพาไปโอเคป่ะแล้วแต่แกเว้ยไป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 นี่อย่างเด็ดเลยเฮียคนนี้นี่ไปเลยเฮียไปเลยไปเลยทำอะไรดีวะน้องครับพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกนะครับเอาอย่างนี้ไหมน้องเรามานั่งคุยกันดีกว่าไหมพี่ชายพี่ตีพี่ชายจริงๆด้วยพี่ชายจริงด้วยนะคะตีโดนหมาไล่แล้วใครพาพี่ตีมาอยู่เนี่ยไอ้สันค่ะไอ้สันมันเป็นคนที่ช่วยหนูด้วยนะไม่ต้องกลัวนะยังไงพี่ช่วยพี่ตีออกไปให้ได้เป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าน้องงานดีไหมครับอ๋อแกเองใช่ไหมที่พาทิติมาที่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับฉันต้องการพาทิติออกไปจากขุมนรกนี้นี่คุณมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับที่คุณจะพาผู้หญิงของผมเนี่ยออกไปคือมันต้องมีแกต้องการเงินใช่ไหมแกต้องการเท่าไหร่รวยนักใช่ไหมฉันต้องการไม่แพงหรอกคือแค่2ล้านสองล้านใช่ไหมอืมได้ในบัตรนี้นะมีอยู่สองล้านพอดีแกเอาไปนี่จะบอกไว้ก่อนนะว่าผู้หญิงคนนี้มันเปื่อยเพราะใช้งานมาเยอะแล้วอะนี่แกเชิญโง่ชะมัดจ่ายสองล้านผู้หญิงคนเดียวหุ้ยชุดนี้ก็สวยเหมาะกับเรามากเลยติ๊ดี้ไอ้ชายแล้วเดี๋ยวนะทำไมลูกมีสภาพแบบนี้ล่ะลูกฮะใครทำไอ้ชายแกทำอะไรลูกฉันแม่พี่ชายเขาไม่ได้เป็นคนทำหนูแม่คนที่ทำหนูคือไอ้สันไอ้สันแม่ไอ้สันน่ะนะคืออย่างนี้ครับทิติโดนหลอกไปขายตัวแล้วผมเป็นคนช่วยน้องห้องออกมาครับแกนะจะมีปัญญาช่วยลูกสาวฉันแม่ตอนนี้พี่ชายเขาไม่ได้ทำงานส่งของแล้วนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษัทชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะแม่ถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมขอตัวนะครับเดี๋ยวก่อนสิตอนเนี้ยแกก็รวยแล้วไม่ใช่หรอถ้าแกจะกลับมาคบกับลูกสาวฉันแล้วก็ฉันก็ไม่ขัดใจหรอกนะขอโทษนะครับผมคงไม่กลับไปแล้วล่ะครับที่ผมช่วยทิติครั้งนี้เนี่ยเพราะทิติเขาเคยเป็นคนรักเก่าของผมแล้วผมไม่อยากให้เธอเนี่ยต้องอยู่ในสถานที่ที่มันทรมานและแย่ขนาดแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังรักน้องเขาอยู่แต่มันเป็นในฐานะน้องสาวครับพอเรื่องของเราทั้งสองคนเนี่ยมันจบลงตั้งแต่ที่แม่ให้เราทั้งสองคนต้องเลิกกันตั้งแต่วันนั้นแล้วครับตีเข้าใจพี่นะเข้าใจค่ะพี่ตีขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มากด้วยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะผมไปละอ่ะเดี๋ยวสิใช่ใช่ใช่อดได้ลูกเขยรวยเลยอ่ะแกเนี่ยหนูไม่คิดเลยนะว่าแม่จะเป็นคนเห็นแก่เงินได้มากขนาดนี้นิดนึงนิดนึง就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里痴痴的等。